สวัสดีครับผมอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำลพบุรีนะครับ สะพานข้ามแม่น้ำลพบุรีตรงบริเวณใกล้ๆกับแยกโพกต้นและใกล้ๆกับร้านแคนเทอร์เวอร์ของผมด้วยนะตอนนี้เนี่ยงานถนนนะครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าไม่แต่เป็นการสร้างถนนใหม่เท่านั้นนะครับยังต้องกลับไปรื้อถนนเก่าและสร้างถนนเก่าให้เป็นถนนใหม่อีกครั้งแล้วเป็นถนน4เลนครับไป2กับ2นี่มันยิ่งใหญ่มากเลยมันกว้างมากๆแล้วก็ต้องสร้างใหญ่มากด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังเทคอนกรีตส่วนด้านหลังนะครับตอนนี้ถนนตรงนี้ถนนส่วนจากสะพานนะครับฝั่งที่จะไปท่าวุ้งนี่นะครับเทคอนกรีตไปได้เยอะมากเลยนะครับก็มาดูพี่ๆเขาทำงานกันนะความก้าวหน้าของการก่อสร้างนะครับตอนนี้ผมมองจากด้านบนเลยนะครับการเทคอนกรีตนะข้างล่างโอ้โหยาวไกลมากครับก็เทคอนกรีตเสร็จแล้วนะครับเนี่ยตั้งแต่เมื่อเช้าที่มาเดินดูนะตอนนี้เสร็จแล้วนี่ครับนู่นเห็นไกลๆนะครับสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรีนะครับอันนี้คอนกรีตนะฮะคอนกรีตยาวจนมาเจอสี่แยกนี้นะครับแล้วเขาก็จำข้ามสะพานนี้ไปแล้วก็ไปเทยังตุ่ยคอนกรีตฝั่งโน้นนะครับเรียกว่าเกือบเต็มรูปแบบแล้วเขาต้องการที่จะเปิดสะพานนี้ให้เร็วที่สุดเลยนะเนี่ยผมคาดว่าเขาต้องการจะสร้างถนนฝั่งโน้นให้เร็วที่สุดก็เลยต้องเร่งฝั่งนี้นะครับนะครับตรงนี้ก็เทคอนกรีตอีกนะครับเนี่ยกำลังเทคอนกรีตอย่างต่อเนื่องนะครับเที่ยงแล้วนะครับบ่ายโมงแล้วยังเทกันอยู่เลยนี่นะครับงานก่อสร้างถนนในช่วงจากแยกโพกต้นไปถึงแยกบ่อเงินนะช่วงนี้เนี่ยตรงบริเวณแม่น้ำลพบุรีนะเร่งกันสุดฤทธิ์เลยนะครับความก้าวหน้าเป็นไปอย่างมากเลยนะครับผมโอเคครับก็นำเสนอให้ดูนะครับในส่วนของงานถนนอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงจากสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรีมาตรงถึงสะพานตรงจุดนี้ผมเรียกไม่ถูกแล้วก็จะวิ่งไปตรงแยกบ่อเงินนะครับโอเคครับ